สวัสดีครับผมเฟนดี้และนี่ครับนี่คือสถานที่ตกปลาแห่งหนึ่งนะครับในเขตตำบลกะลัวเหนือที่อยู่ในเขตของหมู่8บ้านโคกสยาม2-3 วันที่ผ่านมานะครับได้มีฝนตกติดกันทำให้น้ำบริเวณนี้ซึ่งเดิมๆก็มีน้ำขังอยู่แล้วนะครับทำให้มีน้ำปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีปลาเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นแหล่งตกปลาของนักตกปลานะครับนอกจากเป็นแหล่งตกปลาแล้วสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นที่ที่สวยงามนะครับด้านหน้าเราจะเห็นเขาตันหยงนะครับเป็นรูปโค้งออกมาสวยงามนอกจากเป็นแหล่งตกปลาแล้วสถานที่แห่งนี้ยังมีนกนานาพันธุ์นะครับบินไปมาในการหาอาหารเพราะนอกจากปลาตัวใหญ่แล้วยังมีปลาตัวเล็กนะครับที่สามารถให้นกใช้เป็นอาหารได้โดยเฉพาะเวลายามเย็นนะครับจะมีนักตกปลามากมายหลายคนนะครับให้ความสนใจในการตกปลาอีกอย่างนึงครับยามเย็นอย่างนี้นะครับอากาศดีมากลมเย็นสบายแล้วก็ได้ฟังเสียงบิ๊กไบค์ด้วยและนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับลมพัดเย็นสบายผมใส่เสื้อกล้ามด้วยช่วงนี้อากาศแปรปรวนฝนตกก็บ่อยลมก็เย็นยังไงเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพมาด้วยนะครับสวัสดีครับ